ปี2023ซื้อ iPad รุ่นไหนดีและตอนนี้มี iPad รุ่นไหนวางขายอยู่บ้างนะคะยิ่งช่วงนี้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยกำลังเปิดเทอมกันแล้วนะคะใครที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่แต่ว่าตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดู iPad ที่ Apple วางขายกันอยู่ณปัจจุบันตอนนี้กันก่อนเลยนะคะก็คือรุ่นล่าสุดที่ Apple เปิดตัวมาเนี่ยก็จะมี iPad Pro ชิป M2 11นิ้วและ 12.9 นิ้วตรงนี้กับ iPad Gen 10ดีไซน์ใหม่ตรงนี้ค่ะ Apple เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2022ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ iPad Air รุ่นที่5ตรงนี้นะคะที่อัปเกรดไปใช้ชิป M1 เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2022ที่ผ่านมาค่ะและเป็น iPad mini 6ตรงกลางนี้นะคะแล้วก็เป็น iPad Gen 9เปิดตัวมาพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเดือนกันยายนปี2021ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า Apple เปิดตัว iPad Gen 10ออกมาแล้วก็ยังวางขาย iPad Gen 9อยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกให้ผู้ใช้นะคะสามารถเลือกได้ว่าถ้าอยากใช้ iPad รุ่นเริ่มต้นแต่อยากใช้ดีไซน์เดิมเนี่ยก็เป็น iPad Gen 9ก็ได้หรือถ้าอยากใช้ดีไซน์ใหม่แต่เป็นรุ่นเริ่มต้นราคาเข้าถึงง่ายเนี่ยก็เป็น iPad Gen 10ตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราไปชมเนื้อหานะคะว่าจะซื้อ iPad รุ่นไหนดียังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังตัดสินใจซื้อ iPad กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่รุ่นแรกกันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่มีงบจำกัดอยากใช้งาน iPad แบบคุ้มค่าราคาประหยัดนะคะซื้อมาใช้แบบใช้เรียนหรือว่าไม่ได้ต้องการใช้พลังงานการประมวลผลมากๆเนี่ยพลอยก็แนะนำเป็น iPad Gen 9รุ่นนี้เลยนะคะซึ่ง Apple เนี่ยเขาให้ชิป A13 Bionic มาซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 11นะคะแน่นอนว่าก็ยังใช้งานได้แรงแล้วก็ลื่นไหลอยู่และที่สำคัญคือเขาสามารถใช้งานพื้นฐานได้ทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตจดเลคเชอร์วาดรูปตัดต่อกราฟิกต่างๆนะคะตัดต่อวิดีโอพื้นฐานเนี่ยก็สามารถทำได้ลื่นไหลเลยทีเดียวค่ะและ iPad Gen 9ก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Center Stage ด้วยนะคะเวลาที่ใครที่เรียนออนไลน์หรือว่าพรีเซนต์งานเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยค่ะเขาจะเก็บเฟรมของเราได้หมดเลยนะคะอุปกรณ์เสริมที่เขารองรับเนี่ยก็จะมี Apple Pencil รุ่นที่1รวมถึง Smart Keyboard ด้วยใครที่ต้องการทำงานหรือว่าพิมพ์งานนะคะก็สามารถซื้อ Smart Keyboard มาควบคู่กับการใช้ iPad Gen 9ตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆตัว Apple Pencil ตรงนี้เนี่ยใครที่ชอบใช้งานแบบ Apple Pencil รุ่นที่2ที่แบบแปะแล้วชาร์จเลยหรือว่าจะใช้การแบบแตะสัมผัสตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะเพราะว่า Gen 9เขารองรับแค่ Apple Pencil รุ่นที่1แต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็ถือว่ายังทำได้ดีนะคะวาดรูปใน Procreate เนี่ยก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะพลอยก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่มีงบจำกัดสำหรับ iPad รุ่นที่9ตรงนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 12,900 บาทค่ะแล้วก็ Apple Pencil เนี่ยราคาอยู่ที่ 3,900 บาทถ้าใครที่มีงบเหลืออีกนิดนึงนะคะการไปซื้อ Apple Pencil แล้วก็ใช้งานควบคู่กันเนี่ยสบายๆเลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดไปใช้ iPad รุ่นอื่นค่ะต่อมานะคะใครที่มีงบเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วอยากใช้ iPad ดีไซน์ใหม่แล้วก็เน้นเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยก็แนะนำเป็น iPad Gen 10ตรงนี้เลยนะคะ Apple เขาเพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็รีดีไซน์ใหม่หมดเลยจริงๆแล้ว iPad Gen 10ตรงนี้เนี่ยยังเป็น iPad รุ่นเริ่มต้นอยู่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ไปใช้เหมือนกับดีไซน์ของ iPad Air นะคะแล้วก็เพิ่มชิปเข้ามาเป็นชิป A14 ที่เป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 12นะคะย้ายกล้องหน้ามาเป็นอยู่ตรงแนวนอนตรงนี้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเปลี่ยนพอร์ตเป็นพอร์ต USB-C ด้วยแต่ว่ายังรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1อยู่ค่ะถ้าหากว่าใครที่ใช้งานนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีอะแดปเตอร์ในการเชื่อมต่อ Apple Pencil นะคะกับ iPad ถึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเองค่ะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนกับ iPad Gen 9เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้จดโน้ตจดเลคเชอร์วาดรูปตัดต่อวิดีโอก็สามารถทำได้ค่ะลื่นไหลเลยทีเดียวสำหรับราคาของ iPad Gen 10นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 17,900 บาทค่ะเพิ่มขึ้นจาก Gen 9ขึ้นมานิดนึงนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมยังได้ใช้ Apple Pencil รุ่นที่1อยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัว iPad Gen 10นะคะยังเป็นราคาเริ่มต้นแล้วก็ใช้ชิปเซตรุ่นเริ่มต้นอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็แลกมากับการที่เราได้ใช้งาน iPad ดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ได้ใช้พอร์ต USB-C ด้วยค่ะแน่นอนว่าราคานี้เนี่ยยังไม่รวมกับ Apple Pencil รุ่นที่1นี้นะคะถ้าใครที่สนใจอยากใช้งาน iPad ดีไซน์ใหม่เนี่ยพลอยก็แนะนำเลยนะคะถ้าหากว่ามีงบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงและสำหรับน้องๆในตอนนี้นะคะใครที่ใช้ iPad รุ่นเก่าอยู่ไม่ว่าจะเป็น Gen 7หรือว่า Gen 8แล้วอยากจะย้ายมาใช้ Gen 10ตรงนี้เนี่ยแล้วมี Apple Pencil รุ่นที่1อยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพียงแค่ซื้ออะแดปเตอร์ในการเชื่อมต่อระหว่าง Apple Pencil กับ iPad ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะ
ต่อมานะคะคนที่มีงบกลางๆชอบใช้งาน iPad ที่ไม่ได้หน้าจอใหญ่เกินไปชอบใช้หน้าจอเล็กๆพกพาสะดวกต้องตัวนี้เลยค่ะเป็น iPad mini รุ่นที่6ชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 13ขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าชิปเนี่ยแรงพอสมควรเลยสามารถใช้งานต่างๆได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจดโน้ตจดเลคเชอร์ทำกราฟิกตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำ 3D ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ย iPad mini 6ตรงนี้นะคะเขารองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ด้วยค่ะแต่สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่เน้นจดเลคเชอร์แบบจริงจังเนี่ยพอยก็อาจจะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าหน้าจอเล็ก Apple เขาให้มาเพียงแค่ 8.3 นิ้วแต่ใครที่ชอบพกพาสะดวกพกพาง่ายน้ำหนักเบาแบบนี้นะคะก็ตอบโจทย์ได้เลยแนะนำเลยค่ะราคาเริ่มต้น Apple เขาให้มาอยู่ที่ 19,900 บาทนะคะตรงนี้ใครที่มีงบกลางๆชอบใช้งาน iPad หน้าจอเล็กพกพาสะดวกตรงนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์เลยค่ะแต่ว่า iPad mini รุ่นที่ของตรงนี้นะคะเขาไม่รองรับ Magic Keyboard ถ้าใครอยากพิมพ์งานเนี่ยอาจจะต้องไปหาซื้อคีย์บอร์ดบลูทูธมาเพิ่มก็สามารถใช้งานควบคู่กันได้ค่ะต่อมานะคะใครที่อยากใช้งาน iPad แบบจริงจังขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานครบจบในเครื่องเดียวมีงบกลางๆด้วยเนี่ยพลอยแนะนำเป็น iPad Air รุ่นที่5ตัวนี้เลยนะคะตอบโจทย์มากๆ Apple เขาเพิ่งอัปเกรดชิป M1 เข้ามาใน iPad Air รุ่นที่5ด้วยนะคะแล้วก็ให้หน้าจอมา 10.9 นิ้วใช้งานได้สบายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้งานพื้นฐานจดโน้ตจดเลคเชอร์วาดรูปทำกราฟิกหรือว่าทำ 3D นะคะตัดต่อวิดีโอตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจน Advanced เนี่ยก็สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าเขามาพร้อมกับชิป M1 ด้วยที่ว่าแรงสมใจเลยค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ที่สามารถถ่ายโอนไฟล์หรือว่าโอนข้อมูลได้รวดเร็วมากใครที่วาดรูปแบบเป็นไฟล์นะคะหรือว่าตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เลยนะคะสะดวกมากๆสำหรับอุปกรณ์ที่ iPad Air 5รุ่นนี้รองรับนะคะก็จะมี Apple Pencil รุ่นที่2แล้วก็เป็น Magic Keyboard กับ Smart Keyboard Folio นั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะว่าใช้งานครบจบในเครื่องเดียวเลยสมมุติน้องๆนะคะที่อยู่ปี1ตอนนี้แล้วตัดสินใจซื้อ iPad Air รุ่นที่5นะคะก็สามารถใช้งานได้ยาวๆจนจบแล้วก็สามารถใช้งานต่อได้อีกนะคะเพราะว่ายังสามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการ iPad OS ได้นั่นเองค่ะสำหรับราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 23,900 บาทค่ะราคาก็อยู่กลางๆนะคะเพิ่มขึ้นมาจาก iPad รุ่นเริ่มต้นประมาณนึงแต่ก็เรียกได้ว่าสเปคหรือว่าดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าคุ้มค่าครบจบในเครื่องเดียวค่ะต่อมาเป็น iPad รุ่นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ iPad ระดับโปรรุ่นสูงสุดที่ Apple เขาวางขายเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานแบบจริงจังนะคะชอบหน้าจอลื่นไหลสเปคแน่นๆหรือว่าคนที่เรียนสายออกแบบเฉพาะทางเนี่ยต้องการใช้งาน iPad ที่แบบลื่นไหลสุดๆต้องตัวนี้เลยค่ะเป็น iPad Pro รุ่นชิป M2 ที่ Apple เขาเพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดนะคะก็จะมี2ขนาดหน้าจอด้วยกันเป็น11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วตรงนี้ค่ะหน้าจอใหญ่ใช้งานได้สะดวกแน่นอนนะคะที่สำคัญเนี่ยเขามาพร้อมกับหน้าจอ refresh rate 120Hz นะคะแน่นอนว่าใช้งานได้ลื่นไหลวาดรูปเนี่ยลื่นปื้นเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการสแกนหน้าแบบ Face ID ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ที่เป็นพอร์ต Thunderbolt นะคะสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เลยใครที่ทำงานด้านการตัดต่อวาดรูปทำกราฟิกทำ 3D นะคะที่เป็นไฟล์หนักๆไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เรียนเฉพาะสายไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกการออกแบบต่างๆเนี่ย iPad Pro ตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะสามารถซื้อมาใช้งานระหว่างเรียนแล้วก็ใช้งานยาวๆไปจนเรียนจบหรือว่าเอาไปทำงานต่อได้เลยนะคะและในตอนนี้ Apple เขาเพิ่งเปิดตัวแอป Final Cut Pro รวมถึงแอป Logic Pro ในเวอร์ชั่น iPad ด้วยแน่นอนว่า iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะคะรวมถึง iPad Air รุ่นที่5ชิป M1 ก็สามารถใช้งานได้ค่ะ iPad Pro ชิป M2 ตัวนี้นะคะ 12.9 นิ้วรวมไปถึง11นิ้วด้วยเนี่ยรองรับอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil รุ่นที่2แล้วก็ Magic Keyboard รวมถึง Smart Keyboard Folio ก็รองรับเช่นกันนะคะราคาเริ่มต้นของ iPad Pro รุ่น11นิ้วเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 32,900 บาทและ 12.9 นิ้วนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 44,900 บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่มีงบถึงหรือว่างบเหลือๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าก็อยากให้พิจารณานิดนึงในเรื่องของการใช้งานนะคะจะได้ใช้งาน iPad หรือว่าทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะ
หลังจากที่เราได้ดูกันไปแล้วนะคะว่าจะซื้อ iPad รุ่นไหนดีพลอยก็ได้บอกรายละเอียดไปแล้วนะคะสำหรับ iPad แต่ละรุ่นแต่ถ้าใครที่มีคำถามนะคะว่าซื้อ iPad มาแล้วจะอยู่ได้กี่ปีไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นระดับกลางหรือว่าระดับสูงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเราซื้อมาแล้วนะคะก็จะใช้งานได้ประมาณ 3-5 ปีนะคะแล้วก็สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการได้ประมาณ5ปีเลยเรียกได้ว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะถ้าว่าเราซื้อมาใช้งานนั่นเองแล้วก็เวลาที่เราซื้อมาเนี่ย Apple เค้าก็จะมีประกันให้เราเป็นระยะเวลา1ปีในการคุ้มครองนะคะรวมถึงมีบริการ Apple Care Plus ด้วยถ้าหากว่าใครที่อยากได้ความคุ้มครองเรื่องของการใช้งาน iPad เนี่ยก็สามารถซื้อบริการตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยค่ะต่อมาใครมีคำถามนะคะว่าจะซื้อ iPad มือ2ดีไหมนะคะว่างบไม่ถึงตรงนี้พอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าสามารถซื้อได้นะคะก็แนะนำเป็นรุ่น iPad Pro ชิป M1 นะคะสามารถหาซื้อมือ2ได้เลยก็ยังสามารถใช้งานได้ลื่นไหลอยู่หรือว่า iPad รุ่นเริ่มต้นนะคะถ้าหากว่าอยากจะหาซื้อมือ2ก็แนะนำเป็น iPad Gen 8มือ2หรือว่าถ้ามีคนขาย iPad Gen 9มือ2เนี่ยก็สามารถใช้งานได้รวมไปถึง iPad Air ระดับกลางตรงนี้นะคะก็เป็น iPad Air รุ่นที่4มือ2ตรงนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าไปหาซื้อนะคะก็แนะนำว่าให้เลือกแหล่งซื้อดีๆนะคะกับคนที่ไว้ใจได้นั่นเองค่ะโปรโมชั่น Back to School ในปีนี้จะมาหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าน่าจะมาในเดือนกรกฎาคมของทุกๆปีนะคะตามกำหนดการของ Apple ที่เราได้เห็นกันไปนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มาในเดือนกรกฎาคมแล้วก็แถม AirPods รุ่นที่2ด้วยนะคะว่าใครซื้อสินค้าของ Apple นะคะไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่า MacBook ในราคานักศึกษาเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นแถม AirPods รุ่นที่2ด้วยแต่ในปีนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะมาในช่วงเดือนไหนและจะมีอะไรแถมบ้างก็ต้องรอลุ้นกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำแนะนำจากพลอยนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะซื้อ iPad รุ่นไหนดีนะคะก็ลองไปเปรียบเทียบหรือว่าทำเช็คลิสต์ของตัวเองก็ได้นะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่แล้วเราใช้งานอะไรบ้างก็ลองเอามาเปรียบเทียบหรือว่าถ้าใครที่ตัดสินใจไม่ได้จริงๆก็อาจจะลองถามเพื่อนๆหรือว่าถามรุ่นพี่กันดูได้นะคะว่าเรียนสายนี้เนี่ยใช้ iPad รุ่นไหนดีสำหรับปีนี้จะมี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจากแหล่งข่าวที่พลอยได้อ่านข่าวลือมาตลอดนะคะเขาบอกว่าในปีนี้น่าจะยังไม่มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวน่าจะไปเปิดตัวรุ่นปี2024กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ซื้อ iPad ปีนี้นะคะก็ได้อัปเดตเป็น iPad OS 17แน่นอนและน่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆให้เราได้ลองใช้งานกันด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันในงาน WWDC 23ที่จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้นะคะรอติดตามกันได้เลยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะสำหรับใครที่ตัดสินใจซื้อ iPad มาใช้เรียนหรือว่าใช้ทำงานนั่นเองค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ